ศิระบุกโรงพักแจ้งจับหมอเหรียญทองกลายเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลในขณะนี้หลังจากที่ทางด้านนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐได้แจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องให้ดำเนินคดีกับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังเจ้าตัวโพสต์ Facebook ต่อว่าตนเองจากการเข้าตรวจสอบโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินในซอยแจ้งวัฒนะ14เขตหลัก4เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดหมอเหรียญทองจึงไม่ไปขอใบอนุญาตทั้งนี้เพราะโรงพยาบาลสนามแห่งนั้นไม่ตรงกับลักษณะสถานพยาบาลหรือไม่อีกทั้งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะยังเปิดรับบริจาคเงินไปสนับสนุนเครื่องมือการแพทย์และก่อสร้างโรงพยาบาลสนามแต่กลับมีเรื่องผลประโยชน์ในการคิดค่ารักษากับผู้ป่วยต้องให้สปสช.ตรวจสอบด้วยว่าการจ่ายเงินสมทบไปด้วยเท่าไหร่นอกจากนั้นยังได้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคและสำนักงานเขตหลัก4เข้าไปดำเนินการตรวจสอบเพราะหมอเหรียญทองยอมรับว่าโรงพยาบาลสนามไม่ได้ขออนุญาตซึ่งหากยังไม่ดำเนินการตนเองในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ข้อมูลในชั้นกรรมาธิการเพื่อสอบสวนการกระทำความผิดดังกล่าวโดยเฉพาะนายอนุทินชาญวิรกุลรัฐมนตรีสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขหากไม่ทำตนเองจะดำเนินคดีแจ้งความตามกฎหมายมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขอขอบคุณที่มาย่ำมันสวัสดีครับ